าร์ทอันนี้กล่องควบคุมโช๊คไฟฟ้าตัวนี้มันจะทำงานของมันเองเลยคือในจังหวะที่เครื่องเย็นเนี่ยเขาก็จะทำงานไปเปิดโช๊คเพื่อให้มันสตาร์ทติดง่ายจากนั้นตัวนี้เขาก็จะดันกลับในตำแหน่งที่ปกติมันจะทำงานช่วงขนาดช่วงเครื่องเย็นนะครับแต่ก่อนเนี่ยมันจะเป็นการดันไปที่ตำแหน่งโช๊คถ้ารถพวกนี้ครับมันอาจจะดันไปที่ตำแหน่งสูงสุดมันจะมีตำแหน่งโช๊คใช่ไหมครับ yeah. แต่ปัจจุบันคือจะมีกล่องควบคุมตัวนี้เข้ามาเดี๋ยวคืออันนึงไม่เนี่ยมันเป็น